อ่ะเดี๋ยวสวดมนต์กันสักหน่อยดีไหมให้ตาสว่างสักนิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวก่อนที่จะนั่งเดี๋ยวอธิบายสักเล็กน้อยนะเป็นอุปกรณ์ต่อการที่จะได้ทำความเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในช่วงเช้าก็เป็นช่วงที่มักจะง่วงเนี่ยนะก็เลยเดี๋ยวจะให้เราตั้งใจฟังเพื่อเป็นอุปการะต่อการประพฤติปฏิบัติตรงนี้เมื่อคืนพูดถึงในเรื่องของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าองค์ประกอบในการที่จะทำให้การประพฤติปฏิบัตินั้นเนี่ยเป็นไปในลักษณะที่ได้ผลมากขึ้นในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคท่านแสดงถึงอิทธิก็คือความสำเร็จอิทธิก็หมายความว่าความสําเร็จความสำฤทธิ์หรือการสําเร็จหรือการสําเร็จได้ดีการได้เฉพาะการถึงสมาบัติการถูกต้องการประจักษ์แจ้งการบําเพ็ญให้ถึงพร้อมซึ่งธรรมเหล่านั้นนี่เรียกอิทธิอิทธิบางแห่งแปลว่าฤทธิ์ก็ได้เช่นอิทธิปฏิหารภิกษุทั้งหลายอิทธิเป็นไฉนกล่าวคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมประกอบด้วยฤทธิ์ต่างๆได้อย่างมากมายหลายอย่างคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ทําให้ปรากฏก็ได้ทําให้หายไปก็ได้ทะลุฝากําแพงภูเขาไปไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นดําลงในแผ่นดินในแม่น้ําก็ได้เดินบนน้ําไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้ใช้มือจับต้องรูปคําดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ซึ่งมีกำลังฤทธิ์เดชมากมายถึงเพียงนี้ก็ได้ใช้อำนาจทางกายถึงพรหมโลกก็ได้นี้เรียกว่าอิทธิเหมือนกันทีนี้อิทธิที่เราจะมาช่วยองค์ประกอบในการที่จะเจริญสมาธิอิทธิบาทเป็นไฉนมรรคาใดปฏิปทาใดย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้อิทธิเพื่อประสบอิทธิมรรคาปฏิปทานั้นเรียกอิทธิบาทอิทธิบาทภาวนาก็คือการเจริญอิทธิบาทเป็นไฉนภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทะสมาธิและประธานสังขารย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยะสมาธิและประธานสังขารย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตตะสมาธิและประธานสังขารย่อมเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและประธานสังขารนี้เรียกว่าอิทธิบาทภาวนาภิกษุทั้งหลายหากว่าภิกษุอาศัยฉันทะจึงได้สมาธิจึงได้ภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวนี้เรียกว่าฉันทะสมาธิภิกษุนั้นยังฉันทะให้เกิดขึ้นพยายามระดมความเพียรประคับประคองตั้งจิตไว้เพื่อความไม่เกิดขึ้นในอกุศลธรรมอันชั่วร้ายที่ยังไม่เกิดขึ้นเพื่อละอกุศลธรรมอันชั่วร้ายที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้นเพื่อความตั้งอยู่ได้ไม่เลือนหายเพื่อพินโยภาพเพื่อความไพบูลย์เพื่อความเจริญเต็มบริบูรณ์แห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วเหล่านี้เรียกว่าประธานสังขารฉันทะด้วยฉันทะสมาธินี้ด้วยประธานสังขารนี้ด้วยนี้เรียกว่าอิทธิบาทที่ประกอบไปด้วยฉันทะสมาธิสมาธิที่เกิดจากฉันทะและก็ประธานสังขารอันนี้คือความเพียรที่สร้างสรรค์ทั้งวิริยะทั้งจิตตะทั้งปัญญาก็ในย่าเดียวกันตรงนี้ในขณะที่เราฝึกเนี่ยนะฝึกในการที่จะเจริญสมาธิตามแบบแผนตามแบบอย่างที่ทำกันสืบมาเนี่ยก็คือว่าในชั้นของคำสอนเราได้สถานที่ที่เหมาะดังกล่าวแล้วว่ากระแสชีวิตของเราเนี่ยเป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งตอนนี้เราก็ออกกันจากเมืองมาอยู่กับธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่เราอยู่กับต้นไม้ใบหญ้าแล้วก็จะยินเสียงของธรรมชาติมีนกมีอะไรต่างๆนี่เป็นต้นอันนี้แปลว่าชีวิตเนี่ยเรากลับมากลมกลืนกับธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งอันนี้ไม่แปลกแยก 2. ในขณะที่อยู่ด้วยกันมนุษย์หรือเราที่เป็นพุทธบริษัทที่อยู่ด้วยกันก็ประพฤติธรรมร่วมกันให้ยึดโยงกันไอ้ตัวยึดโยงกันนั้นเขาเรียกว่าเป็นตัวเชื่อมประสาน
ที่เป็นไปกับเมตตากรุณามุทิตาและในขณะเดียวกันในขณะที่เราจะทำกิจกรรมโดยเฉพาะกรรมฐานเนี่ยเขาเรียกงานฉะนั้นการทำงานเนี่ยมันมีผลโดยตรงของงานกับผลโดยอ้อมผลโดยตรงของงานการเดินกรรมฐานเนี่ยมันก็จะมีผลรองรับอยู่เช่นในขณะที่ทำเนี่ยตัวสติที่เราเจริญอานาปานสติเนี่ยสติที่สัมปยุตกับสมาธิอันนั้นเขาเรียกเป็นสหชาตะเป็นสหชาตะนิสยะสหชาตติสหชาตะวิคตะก็แปลว่าให้มีกำลังที่จะเกื้อหนุนในคุณภาพของตัวกุศลจิตที่เกิดขึ้นฉะนั้นพลังของสหชาตะก็เกิดพร้อมกันเนี่ยของสติของสมาธิของความเพียรเป็นต้นของปัญญาเป็นต้นที่เกิดพร้อมกันนี่แหละจะผนึกกำลังกันให้มีพลังยังไงถ้าให้กลุ่มกุศลธรรมเหล่านี้เกิดพร้อมกันแล้วเขามีการพัฒนาตัวของเขาเองเป็นไปอย่างต่อเนื่องเป็นไปอย่างมุ่งมั่นพลังของกุศลเนี่ยพลังของสมาธิพลังของสติพลังของความเพียรแล้วก็ปัญญาและศรัทธาทั้งหลายเหล่านี้เขาเกิดรวมพลังกันแล้วมีกลุ่มกุศลธรรมทั้งหลายมาเกิดร่วมตัวสมาธิก็เป็นตัวผนึกนะตัวสมาธิเป็นตัวผนึกผนึกอะไรตัวสมาธิประดุจดังน้ำที่ผนึกผงแป้งให้รวมกันอันนี้จิตก็จะรวมเป็นหนึ่งจิตก็จะมีพลังจิตที่รวมเป็นหนึ่งหรือจิตที่มีพลังในที่นั้นก็เรียกสภาพจิตที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวจิตนั้นก็แข็งแรงมีพลังมากท่านเปรียบเหมือนกระแสน้ําที่ถูกควบคุมให้ไหลไปทางทิศทางเดียวก็มีกําลังแรงกว่าน้ําที่ถูกปล่อยให้พร่ากระจายเห็นไหมตอนเนี้ยลองสังเกตดูทีว่ากําลังของสมาธิถ้าเขาได้ปัจจัยเกื้อหนุนที่ตัวสหชาตะสหชาตะนิสยะสหชาตถิไหมเกิดพร้อมกันอาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นแล้วก็ประกอบกันอยู่และในขณะเดียวกันก็เกื้อหนุนเป็นปัจจัยเกื้อหนุนซึ่งกันและกันอยู่อย่างต่อเนื่องทีนี้ในขณะเดียวกันก็เป็นกลุ่มสัมปยุตดังที่ได้กล่าวไว้ด้วยเป็นกลุ่มกุศลและตอนนี้เป็นกรรมเป็นสหชาตกรรมทีนี้คุณภาพของจิตตรงนี้จะแข็งแรงมากมีพลังมากและในขณะเดียวกันก็ราบเรียบสงบซึ้งเหมือนสระหรือบึงใหญ่ที่มีน้ำนิ่งไม่มีลมพัดต้องไม่มีสิ่งรบกวนทำให้กระเพื่อมทำให้ไหวจิตก็จะตั้งมั่นและสังเกตดูว่าถ้าคุณภาพของจิตอย่างนี้มันเกิดสมาธินี่เกิดที่เขาเรียกกรรมนิยะมันควรต่อการงานจิตจะใสกระจ่างมองเห็นอะไรได้ชัดเหมือนน้ำสงบนิ่งนั่นแหละไม่มีสิ่งต่างๆมารบกวนนี่คือคุณภาพของสมาธิฉะนั้นตรงนี้ต้องฝึกให้เกิดขึ้นนี่คือการงานฉะนั้นกิจกรรมหรือการงานของเราก็คือว่าจิตที่ไม่มีริ้วขึ้นไม่มีฝุ่นละอองตรงนั้นเพราะอะไรฝุ่นละอองมันก็ตกตะกอนมันก็นอนก้นหมดและในขณะเดียวกันเป็นนุ่มนวลควรแก่งานเหมาะแก่การใช้งานตรงนี้จิตจะไม่เครียดสังเกตดูนะเจริญสมาธิจิตต้องไม่เครียดจิตต้องไม่กระด้างจิตต้องไม่วุ่นจิตต้องไม่ขุ่นมัวไม่สับสนไม่เร่าร้อนไม่กระวนกระวายอันนี้แปลว่าเป็นจิตที่ตั้งมั่นเป็นจิตที่บริสุทธิ์ผ่องใสโปร่งโล่งเกลี้ยงเกลาปราศจากสิ่งมัวหมองนุ่มนวลด้วยควรแก่การงานอยู่ตัวไม่วอกแวกฉะนั้นคุณภาพจิตเหล่านี้นี่แหละอันนี้คือถ้าเห็นคุณภาพจิตเหล่านี้เกิดขึ้นอันนี้คือเป้าหมายที่เรามองเห็นงานที่กำลังทำคือการเดินอานาปานสติเป็นต้นเหล่านี้ว่ามันกำลังออกดอกออกผลอย่างไรอันนี้เขาเรียกผลโดยตรงคุณภาพของจิตมันจะเกิดขึ้นตอนนั้นในขณะนั้นเขาเรียกว่าองค์ประกอบเนี่ยอย่างนี้จึงจะควรต่อการเอาไปใช้งานได้ทีนี้ถ้าเป็นโดยอ้อมทั้งหลายเหล่านั้นก็คือทำให้เราได้สุขภาพที่ดีนะได้สุขภาพที่ดีได้ความไม่ปวดได้ความไม่เมื่อยทางด้านร่างกายอันนี้ก็เรียกผลโดยอ้อมที่ตามมาผลโดยอ้อมตามมา
ทําให้เป็นคนที่คิดอะไรได้คล่องแคล่วนั่นเป็นผลโดยอ้อมทั้งนั้นแต่ว่าจริงๆก็คือผลโดยตรงของการงานในการเจริญสมาธิก็คือท่านบอกว่าเป็นสหชาตะสหชาตานิสยะและนี่ส่วนหนึ่งและสติสมาธิทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นอุปนิสยปัจจัยแก่อุปจารสมาธิและเป็นอุปนิสยปัจจัยแก่อัปปนาสมาธิเป็นต้นไปเห็นไหมเป็นปัจจัยที่เป็นที่อาศัยที่มีกําลังที่จะทําให้ได้อุปจาระคือความที่สมาธิที่เฉียดต่อกําลังของฌานแล้วก็จะได้อัปปนาคือจิตที่แนบแน่นฉะนั้นการทําทุกครั้งเนี่ยเขาจะเป็นปัจจัยอย่างต่อเนื่องอย่าท้อการกระทําทุกครั้งเนี่ยทั้งที่เรากําลังรวบรวมกําลังมนสิการไปไม่ใช่ไม่มีผลมันมีผลทุกๆขณะจิตทุกๆชาวนะแต่เพียงว่าบางคราวเนี่ยเราอย่าไปหวังผลเร็วแต่ให้มองตามความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ให้ใส่ใจให้จดจ่อให้ตั้งมั่นทุกครั้งที่ทำเนี่ยให้มีความเชื่อมั่นว่าคณิกาสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเนี่ยเกิดขึ้นได้ในยุคศาสนาของพระชินเราก็มีโอกาสเราก็มีโอกาสเพราะเราเกิดในศาสนาของพระชินเจ้าในช่วงกลางศาสนาของพระองค์ฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องตั้งมั่นและมีความเชื่อมั่นตรงนี้ท่านกล่าวถึงว่าปริมุขขังปริสัพนั้นก็คือออกจากธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ด้วยปริมุขขังก็คือมุ่งหน้าต่อกรรมฐานก็คือลมหายใจเข้าและลมหายใจออกด้วยตัวสติเนี่ยเขาออกจากการหลงลืมสติตัวสมาธิก็ออกจากความฟุ้งซ่านตัวความเพียรก็ออกจากความเกียจคร้านตัวปัญญาก็ออกจากความหลงความไม่รู้ตัวศรัทธาก็ออกจากความไม่มีศรัทธาฉะนั้นเติมเขาว่าปริมุขขังสติงอุปัฏฐเปตวาเป็นต้นนั่นแหละปริสัพคือออกจากธรรมที่เป็นปฏิปักษ์เพื่อจะรวมผนึกตัวกุศลเนี่ยให้มีกําลังกุศลสมาธิให้มีกําลังตรงนี้การฝึกการใคร่ควรการพิจารณาเนี่ยต้องทําอย่างต่อเนื่องและให้รู้ว่าประโยชน์เนี่ยนะประโยชน์อย่างแท้จริงก็คือเพื่อจะได้เป็นบาตรของการเจริญวิปัสสนาประโยชน์ที่รองลงมาก็คือแม้จะไม่ถือว่าเป็นจุดหมายที่แท้จริงคือการบรรลุจิตที่หลุดพ้นจากกิเลสชั่วคราวที่เรียกว่าเจโตวิมุตติเนี่ยประเภทยังไม่เด็ดขาดก็คือหลุดพ้นจากกิเลสด้วยอำนาจของพลังสมาธินี่แหละด้วยอำนาจของกําลังฌานฉะนั้นทุกๆขณะที่เราสํารวมจิตได้อันนั้นแปลว่าเราได้ออกจากกิเลสชั่วขณะขณะหนึ่งแล้วและถ้าสามารถผนึกเป็นกําลังได้เป็นอุปจาระอันนี้จะสามารถออกจากกิเลสด้วยการข่มไว้ที่สุดจริงๆเข้าถึงพลังฌานปุ๊บตรงนั้นก็สามารถที่จะข่มหรือทับไว้ตลอดเวลาที่กําลังของสมาธินั้นน่ะยังเป็นไปอยู่อํานาจของสมาธิยังไม่เสื่อมสลายไปเขาเรียกว่าวิคัมพนาวิมุตติหลุดพ้นด้วยการข่มได้อย่างแท้จริงไอ้ตะกรอนทั้งหลายมันจะเข้าไปนอนเหมือนน้ำนั่นแหละตอนนี้น้ำมันฟุ้งขึ้นมามีตะกรอนฟุ้งหมดเลยน้ำไม่ใสฉะนั้นต้องกรองให้ตะกรอนมันลงไปนอนก้นให้หมดแล้วน้ำมันจะใสมันจะเห็นอะไรชัดแล้วที่สุดจริงๆเมื่อเห็นอะไรชัดเบ็ดเสร็จเราจะจัดการกับตะกรอนที่มันนอนออกได้ทั้งหมดในน้ำนั้นแต่ตอนนี้จัดไม่ได้เพราะน้ำมันขุ่นเบื้องต้นจึงบอกต้องทำจิตให้ดิ่งให้นิ่งให้แน่วนะให้แน่วแน่ให้เป็นสมาธิให้มีความตั้งมั่นคัดกรองเมื่อ นิ่งแน่วแน่แล้วเนี่ยเหมือนเอาสารส้มไปแกว่งน้ำเหมือนอย่างนั้นเลยถ้าเข้าไอ้ตะกรอนมันจะลงไปนอนข้างล่างหมดมันจะใสตอนนี้จิตมันไม่ใสเพราะมันมีตัวกิเลสมารบกวนเต็มไปหมดเลยแล้วเราจัดการกับไอ้ตะกรอนออกไม่ได้ท่านจะต้องให้ตะกรอนมันนอนก็คือจิตต้องใส
แล้วก็ต้องข่มเอากิเลสนั้นไว้มันถึงจะเห็นชัดตอนนี้มันกรองไม่ออกไม่รู้จะตัวไหนเป็นกิเลสตัวไหนเป็นจิต